ขอบคุณท่านประธานครับจะรงเสริมสุขสมาชิกวุฒิธิสภาเราคนไทยทราบกันดีอยู่นะครับว่าคนไทยเราถูกหลอกทั้งปีแล้วก็ต่อเนื่องมาทุกปีอย่ว่าแต่แก๊งคอนเซนเตอร์ที่หลอกดูดเงินออกจากบัญชีเลยครับการขายสินค้าอาหารหมดอายุรวมทั้งการจัดกระเช้า ในช่วงปีใหม่ตรงนี้มีประชาชนสอบถามเข้ามาที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นจำนวนมากเรื่องแกงคอนเซนเ,นเตอร์ทุกวันนี้แม้ว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายรัฐบาลจะมีนโยบายปราบตามป้องกันออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับเมื่อวานนี้วุฒิสภาโดยคณะอนุกรมรมธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกรมรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาเพิ่งสอบกรณีที่ผู้สูงอายุอดีตอาชิปดีกรมกรมหนึ่งพร้อมภรรยาถูกหลอกว่าโทรมาจากสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางหลอกให้ทำธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถืออ้างว่าจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินบำนาญ ถูกดูดเงินออกไปหนึ่งล้านสองแสนบาทครับยังโชคดีนะครับได้กลับคืนมาเจ็ดแสนไม่ใช่โจรมันใจดีครับแต่ว่าบัญชีนั้นถอนออกได้ครั้งหนึ่งวันหนึ่งแค่ห้าแสนอีกเจ็ดแสนมันเลยเอาไปไม่ได้ประชาชนคนไทยครับผมอยากจะนำเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกกรมกองทุกกระทรวง ผมยืนยันว่าจะไม่มีการติดต่อกับประชาชนโดยใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อให้ท่านทำธุรกรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านพึงต้องตระหนักเอาไว้ประการต่อมาครับการขายสินค้าหมดอายุการขายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยสินค้าไม่บริสุทธิ์ไม่ปลอดภัยและไม่บริสุทธิ์อย่างไรสินค้าหมดอายุคือสินค้าที่ไม่ปลอดภัย สินค้าที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำถูกตั้งตากแดดไว้ตามปั๊มน้ำมันตามหน้าห้างสรรพสินค้าตามหน้าร้านสะดวกซื้อ <c oughs> ตรงนี้ถือเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์บรรจุภัณฑ์ที่มีรอยปรีแตกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกลักษณะเก็บรักษาไม่ถูกลักษณะ ประชาชนไม่เคยรู้นะครับว่าการขายสินค้าที่หมดอายุนั้นตามพรบอาหารปีพุทธศักราช2522มีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน50,000บาทอาหารไม่บริสุทธิ์ที่มีรอยปีดแตกมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน20,000บาทฉะนั้นถ้าถ้าประชาชนคนไทยพบเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขายสินค้าหมดอายุ การนำบรรจุพันธุ์อาหารที่ไม่ปลอดภยัยอาหารที่ไม่บริสุทธิ์มีร่องรอยปีดแตกนำมาบรรจุกระเช้าขายในช่วงปีใหม่ท่านมีสิทธิ์มีอำนาจที่จะบันเนินคดีกับผู้ขายไม่ไว่าจะเป็นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็ตามเรื่องเหล่านี้ผมจึงนำกลับเรียนหาหรือท่านประธานเพื่อนำเรียนไปยังพณะท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้กำชับเจ้าที่ของรัฐและทุกกรมกองกระทรวงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊้งคอนเซนเตอร์หรือเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยก็แล้วแต่ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ